นางเอกสาวสวยวิววรรณรสนะครับที่แน่นอนว่าเธอได้เปิดตัวแฟนหนุ่มนะครับอย่างหนุ่มแม็กนะครับวีระคณิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันวาเลนไทน์นะผู้ชมเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยพอหลังเปิดตัวมาหวานมากหวานทุกวันคุณผู้ชมหวานจนแบบว่าคนโสดตายเรียบมากและแน่นอนมีโอกาสเจอสาววิวครั้งแรกนะก็ต้องไปถามกันนะว่าเรื่องราวความรักครั้งนี้เป็นยังไงไปเจอกันที่ไหนและความหวานของคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับไปฟังสาววิวเปิดใจดีกว่าครับเจอที่ทําบุญค่ะไปวัดนะคะเจอที่วัดหรอใช่ก็แบบไปทําบุญกันเหมือนสถานที่ที่แบบปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์เลยคือต่างฝ่ายต่างไปใช่ไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นไม่ก็คือแค่ว่าวิวอ่ะที่ถ้าคนเห็นก็คือเหมือนไปชอบมูชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงไม่แน่ใจที่ผ่านมาค่ะก่อนช่วงเขาดาวหรืออะไรพวกอย่างนั้นนะคะคือจริงๆคงเคยเจอแบบตามร้านอาหารเขามั้งมั้งค่ะเพราะว่าเขาก็ทำร้านอาหารเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนเขารู้จักแบบพวกเพื่อนๆคนอื่นในวงการแต่ก็ไม่ได้เคยได้คุยใครสตาร์ทก่อนก็ทักทายกันเฉยๆคุยกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันเฉยๆแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรสบายใจเหมือนคุยเล่นเรื่องทั่วไปเฉยๆอะค่ะแล้วก็ชอบอะไรคล้ายๆกันแบบว่ากินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยใช้เวลานานไม่กว่าจะพัฒนาจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนก็สักระยะหนึ่งเลยค่ะก็จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุยง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรแบบมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้แบบแรกๆก็เริ่มแบบง่ายๆคุยเล่นๆแบบชิลๆอะค่ะก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีค่ะก็ดีก็ถ้ามีคนหนึ่งที่แบบคุยกันมีเพื่อนที่แบบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเปิดใจก็คบหาโตแล้วก็เนาะพี่ๆพอมาถามอย่างนี้ก็รู้สึกแบบ เด็กมากเลย มันก็สบายใจแค่ว่ามันคบสบายใจกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเราโตแล้วมันก็ไม่ใช่การที่แบบหวานแหววเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็ตอบไปนานๆจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปอะค่ะมันสายที่ผ่านมาก็ทานข้าวกันปกติใช่ก็ไม่เหงาขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าแบบให้กำลังใจแล้วก็จริงๆมันก็ไม่รู้เนาะแบบในอนาคตต่างๆแต่แบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้เลยคือก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเลยอยู่แล้วอ่ะวิวก็แบบจบวิวก็มีแบบชีวิตแฮปปี้ดีในทุกวันนี้อะไรอย่างจริงๆวิวอ่ะเป็นคนเหมือนชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็คงไหว้กันเยอะเนาะแต่แบบเราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นตัวเองที่แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นกำลังใจได้แต่ว่าก็ต้องทำให้ดีๆด้วยหนูว่าหนูไม่ได้ขอแต่หนูแค่แบบสั่งสมบุญแล้วเดี๋ยวค่ะเจอคนที่สีเสมอกันก็ไปเจอกันเองก็ดีค่ะพี่เขาก็หล่อดีจะมีคู่ไหมงานคู่ไหมพี่ก็รออนาคตแล้วกันนะคะไม่ติดหรอกแบบไม่ได้ติดบอกเลยว่าคู่นี้หวานมากคุณผู้ชมเมื่อกี้ครับสาววิวก็บอกว่าเจอกับหนุ่มแม็กนะครับที่สถานปฏิบัติธรรมเรียกว่าโหบุญนะบอกเลยว่าเจอหนุ่มดีๆไงธรรมจัดสรรเพราะอย่างที่บอกไปว่าสาววิวเนี่ยเขาหลังๆมาเขาก็ชอบทำบุญอยู่แล้วนะแล้วก็หนุ่มแม็กเราก็เพิ่งรู้นะว่าเขาเป็นสายบุญเหมือนกันนะครับธรรมจัดสรรจริงนะครับส่วนความแบบว่าประทับใจนะครับอย่างที่สาววิวบอกว่าจริงใจtake care ดูแลดีโอ้ก็เลยเปิดใจคุณผู้ชมยังไงก็รอติดตามความหวานคู่นี้กันได้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าหลังเปิดตัวมาก็ยังหวานนะมีการบอกว่าไปทานข้าวด้วยการเห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้เราก็เห็นคนมีความรักเราก็แสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าธรรมะจัดสรรจริงๆนะครับคุณผู้ชม